ยังข้อมูลมันยังไม่นิ่งนะก็ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะเราก็ตรวจสอบได้จุดเดียวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราได้จับได้2คนก็กำลังสืบสวนอยู่เท่าที่ระเบิดมันระเบิด5จุดแล้วก็ยังขอเวลาให้เจ้าหน้าที่สอบสวนอยู่รายละเอียดนะแต่หลายจุดที่เกิดขึ้นเช้านี้เนี่ยค่ะยังไม่ได้มีการข่าวเพิ่มเติมใช่ไหมคะยังไม่มีเป็นเกิดมาในลักษณะเพราะเรายังไม่รู้ว่าคนเดียว2คนนี้ทำหรือว่ามีพวกอื่นทำอีกนะโอเคเราประเมินว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก็จะต้องก็สร้างสถานการณ์แน่นอนนะคือเราฟันธงไปเลยใช่ไหมคะว่าแรงจูงใจอะไรที่จะต้องมาก่อนในช่วงนี้หรือว่าคสช.เพิ่งหมดไปก็เลยมาทำไม่รู้เหมือนกันขอเวลาให้สืบสวนหน่อยนะครับท่านนายกได้กำชับยังไงบ้างครับขอบคุณมากนะครับยังข้อมูลมันยังไม่นิ่งนะก็ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะเราก็ตรวจสอบได้จุดเดียวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราได้จับได้2คนก็กำลังสืบสวนอยู่เท่าที่ระเบิดมันระเบิด5จุดแล้วก็ยังขอเวลาให้เจ้าหน้าที่สอบสวนอยู่รายละเอียดนะจุดที่เกิดขึ้นเช้านี้เนี่ยค่ะยังไม่ได้มีการข่าวเพิ่มเติมใช่ไหมคะยังไม่มีเป็นเกิดมาในลักษณะเพราะเรายังไม่รู้ว่าคนเดียว2คนนี้ทำหรือว่ามีพวกอื่นทำอีกนะโอเคเราประเมินว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก็จะต้องก็สร้างสถานการณ์แน่นอนนะคือเราฟันธงไปเลยใช่ไหมคะว่าแรงจูงใจอะไรที่จะต้องมาก่อนในช่วงนี้หรือว่าคสช.เพิ่งหมดไปก็เลยมาทำไม่รู้เหมือนกันขอเวลาให้สืบสวนหน่อยนะครับท่านนายกได้กำชับยังไงบ้างครับขอบคุณมากนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ